ครับสวัสดีครับผมไอซ์มิวสิกแอนด์ทามนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเอฟเฟกต์มัลติมีเดียของ NUX นะครับรุ่น MG300 ซึ่งหลายๆคนก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับจะไปฟังเสียงกันก็มาดูว่าเจ้าตัว MG300 เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเป็นอินเทอร์เฟซได้นะครับสามารถทำเพลงได้ก็จะมี AUX in นะครับแล้วก็มี input output นะครับแล้วก็จะมี DC 9 โวลต์นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องซื้อแยกนะครับมีแถมให้เลยนะครับผมทีนี้ผมจะลองฟังเสียงของตู้แอมป์นะครับซึ่งในตัวนี้ก็จะจำลองเสียงตู้แอมป์ไว้มากมายนะครับหลายๆแบรนด์นะครับก็กดเข้าไปที่ edit นะครับก็จะมีตู้แอมป์ให้เราเลือกสรรมากมายเลยนะครับจะเริ่มจากแอมบายพาสเลยเดี๋ยวผมกดค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีแอมให้เราเลือกเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกมูดิชั่นด้วยนะครับมี EQ นะครับอันนี้จะเป็น EQ แล้วก็ปรับได้ย่างก็จะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็มี NR แล้วก็มีพวกดีเลย์นะครับดีเลย์ก็จะให้เลือกเยอะเลยนะครับดีเลย์แล้วก็เปิดมาก็จะเจอพวกดีเลย์ให้เลือกก็ประมาณลองนับก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7ตัวเลยนะครับแล้วก็รีเวิร์บนะครับก็มีให้เลือกสรรมากมายเหมือนกันมีทั้งหมดน่าจะ4นะครับตัวนี้1 2 3 4มี4เสียงด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็นเสียงที่มาจากโรงงานนะครับผมจะลองเล่นกับจังหวะกลองให้ทุกคนได้ฟังเสียงกันนะครับสักครู่นะครับผมจะเลือกเป็นเสียง 7C นะครับนี่เป็นเสียงจากโรงงานเลยนะครับเวลาจะแจมนะครับแจมกองอะไรเงี้ยก็กดมาที่แจมนะครับแล้วก็มาเลือกผมจะเลือกเป็นประหลาดนะครับกดไปที่ก็จะจังหวะกองขึ้นมานะครับจริงๆเราก็เลือกได้เยอะเลยนะครับถ้าเราจะเลือกจังหวะกองก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ผมจะเลือกเป็นเสียงที่1 นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเทมโปได้ตรงนี้ตรงแถบแล้วก็กดย้ำได้นะครับเพิ่มความเร็วความช้าได้นะครับแต่ผมก็จะใช้อาจจะหมุนตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะใช้สักประมาณ75นะครับจะ93แล้วกันนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวไปดูจังหวะอื่นกันบ้างนะครับผมครับก่อนจะไปฟังเสียงจังหวะที่2นะครับก็มารู้เรื่องไมค์ที่จ่อหน้าตู้ด้วยนะครับสำหรับ MG300 รุ่นนี้นะครับก็จะมีไมค์จ่อหน้าตู้ให้หลายแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยแล้วกันนะครับก็ผมจะกดไปที่ 9B นะครับผมกดที่ไป Edit นะครับมันก็จะขึ้นโชว์ตู้แอมป์นะครับผมกดตัวBack นะครับกดย้ำก็จะขึ้นเป็นรูปที่มันจ่อหน้าตู้นะครับก็จะเป็นE90 นะครับแล้วก็จะมี SH57 นะครับมีให้เลือกใหญ่แล้วก็ U87 นะครับแล้วก็ C414 นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะย้ายตำแหน่งปรับได้ครับก็คือเราจะย้ายตรงกลางดอกหรือว่าด้านข้างก็ได้นะครับได้3ระดับนะครับ
ก็คือด้านข้างแล้วก็มาระหว่างตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงดอกตรงกลางเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนโหมดอื่นๆก็จะเป็นพวกมูเนชั่นทั้งหลายนะครับเป็นพวกดีเลย์คอรัสอะไรพวกนี้นะครับด้านข้างนี้ก็กดเข้ามาได้เลยนะครับก็จะเป็น EQ นะครับเราสามารถปรับย่านโลว์ไฮได้นะครับจริงๆมันต้องขึ้นเป็นจุดสีแดงนะครับถ้าเกิดว่าปิดไปมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะหมุนอะไรได้เลยนะครับเราต้องหมุนตรงนี้ก่อนนะครับให้สัญญาณไฟขึ้นนะครับเราถึงจะสามารถที่จะปรับเลเวลพวกนี้ได้นะครับส่วนปุ่มสีแดงนะครับขึ้นมันจะปรับได้แค่3ตัวนะครับถ้าเราจะปรับฝั่งที่เป็น4 5 6เนี่ยก็ปรับมาอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยกดมาทางนี้นะครับก็สามารถปรับ3ตัวหลังนี้ได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงไมค์กันบ้างนะครับที่จ่อหน้าตู้นะครับตอนนี้ผมจ่อหน้าตู้ไว้ตรงกลางนะครับแต่ละตัวเนี่ยเสียงให้ย่านเสียงเหมือนไหนบ้างนะครับผมจะเริ่มจาก E90G นะครับอาจจะลองเล่นเป็นลูปให้ดูนะครับผมครับต่อไปก็จะเป็น SH57 นะครับต่อไปเป็น U87 นะครับนี่ก็จะเพิ่มความปองขึ้นมานะครับสุดท้ายก็จะเป็น C414 นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปฟังจังหวะต่อไปกันนะครับผมครับต่อไปก็มาฟังเสียงที่2กันนะครับกับจังหวะกลองนะครับตอนนี้ผมก็จะเลือกใช้เป็น 9B นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเสียงวินเทจ MS นะครับเสียงก็จะประมาณนี้คือเสียงจากโรงงานเลยนะครับเป็นเสียงคั้นนะครับมาลองจังหวะกลองกันบ้างนะครับผมก็กดไปที่แจมนะครับก็ขึ้นเป็นจังหวะกลองผมจะเลือกเป็นฟังนะครับแล้วก็เลือกเป็นเสียงที่1นะครับผมจริงๆมันก็จะมีหลายเสียงให้เราเลือกนะครับผมจะเลือกเป็นเสียงที่1แล้วกันนะครับก็กดเพลย์ตรงนี้เลยครับThank you.
3กันนะครับผมครับต่อไปก็มาฟังเสียงแตกกันบ้างนะครับผมก็จะเลือกใช้เสียงที่1นะครับ 1A ก็เป็นเสียง CT80GM Dive นะครับผมจะเลือกใช้ตัวนี้นะครับส่วนตัวแอมข้างในเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นยูเบอร์นะครับจังหวะกองผมก็จะใช้เวลาจะใช้จังหวะกองก็มากดที่แจมนะครับแล้วก็เลือกจังหวะกองที่เราต้องการนะครับผมก็จะเลือกเป็นเมทัลนะครับจังหวะเมทัลเสียงที่3เป็นเฮฟวี่เบสนะครับนี้นะครับเสียงแตกค่อนข้างละเอียดมากๆสายเป็นคอนี่ยังรู้ว่าเป็นเสียงอะไรเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงเมทัลนะครับครับก็ประมาณนี้ครับกับตัว AFG 300นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Music & Tan นะครับต่อไปก็จะมีรีวิวเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมพูดไม่หมดเลยครับมันเยอะมากจริงๆครับต่อไปก็จะพูดเรื่องเสียงพวกวาวพวกอย่างเงี้ยมันก็จะมีเชิงลึกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ NoX MT 300นะครับก็ราคาไม่เกิน 4,000 บาทนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วก็ติดตามทาง Facebook นะครับ IG นะครับผมก็จะมีสินค้ามาแนะนำแล้วก็มารีวิวให้ฟังให้ดูเรื่อยๆนะครับผมครับแล้วก็มีช่องทางเว็บไซต์ด้วยนะครับก็ติดตามกันมาได้หรือสั่งซื้ออะไรก็ทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปกับเจ้าตัว MG 300นะครับ Music & Tan เติมเต็มความฝันเพื่อคนดนตรีครับ